สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณมนคะวันนี้นะคะตอนช่วงเช้าราคาทองคำเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างคะค่ะสำหรับเช้าวันนี้นะคะราคาทองคำมีการปรับตัวขึ้นมาบ้างเล็กน้อยนะคะค่ะจากที่ในวันศุกร์ที่ผ่านมาราคาทองคำมีการปรับลดลงมาค่อนข้างมากประมาณ30เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะคะทำให้โดยรวมแล้วทั้งสัปดาห์ในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยราคาทองคำเองลดลงมาถึงประมาณ200บาทต่อบาททองคำค่ะก็อย่างเป็นอย่างที่คุณลูกปัดบอกก็คือว่าในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีข่าวดีของทางเศรษฐกิจออกมาเลยทำให้ราคาทองคำเองมีการย่อตัวลงมาบ้างเล็กน้อยเพราะว่าโดยปกติทองคำเองก็จะค่อนข้างสวนทางกับเศรษฐกิจนะคะโดยเฉพาะในคืนวันศุกร์ที่มีตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ออกมามีการจ้างงานเนี่ย 200,000 กว่าตำแหน่งคาดไว้แต่แรกแค่ประมาณ 150,000 ตำแหน่งเลยทำให้ราคาทองคำมีการร่วงลงมาอย่างรุนแรงประกอบกับในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคำเองเนี่ยปรับตัวขึ้นมาตลอดอยู่แล้วนะคะก็เลยมีแรงขายทำกำไรระยะสั้นด้วยดังนั้นในสัปดาห์นี้เราเชื่อว่าอาจจะมีการปรับตัวขึ้นมาด้านบนบ้างโดยที่แนวต้านด้านบนนะคะอยู่ที่ 1,760 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ค่ะแล้วก็ถึงแนวรับเนี่ยอยู่ที่ 1,680 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะคะก็แนะนำว่าถ้ามีการปรับขึ้นมาด้านบนเล็กน้อยถ้าเป็นนักลงทุนระยะสั้นให้ขายทำกำไรไปก่อนโดยที่จุดขายนี้อยู่บริเวณ 25,700 บาทต่อบาททองคำนะคะแล้วก็จุดเข้าซื้ออยู่ที่24,600 บาทต่อบาททองคำค่ะสำหรับในสัปดาห์นี้แต่ว่าภาพใหญ่ระยะกลางระยะยาวเนี่ยเรายังมองเป็นขาขึ้นนะคะแต่ว่าในระยะสั้นๆตอนนี้อาจจะมีการย่อตัวลงมาบ้างเล็กน้อยค่ะค่ะสำหรับการประชุมของกรีซรอบใหม่ครั้งนี้จะมีผลอย่างไรบ้างต่อราคาทองคำคะค่ะก็การประชุมของกรีซเองก็ค่อนข้างสำคัญนะคะรวมทั้งในวันพฤหัสนี้ก็จะมีการประชุมของทาง EU ด้วยในเรื่องของการขึ้นอาจจะในเรื่องของนโยบายดอกเบี้ยนะคะแล้วก็วันศุกร์เองก็เป็นในการประชุมของตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามทั้งหมดใน3เรื่องในสัปดาห์นี้ก็อยากจะให้ดูว่าถ้าทิศทางออกมาดูแล้วอย่างการประชุมของทางยุโรปเองออกมาดีน่าจะทำให้ค่าเงินยูโรมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นรวมทั้งทองคำเองก็จะปรับตัวขึ้นเช่นเดียวกันแต่ถ้าทิศทางประชุมออกมาแล้วยังหาผลสรุปไม่ได้เหมือนยังในช่วงที่ผ่านมาก็มีโอกาสทำให้ยูโรมีการร่วงลงไปเพิ่มเติมก็จะทำให้ราคาทองคำมีโอกาสปรับตัวลดลงเพิ่มเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาราคาทองคำติดตามกับค่าเงินยูโรค่อนข้างมากทีเดียวค่ะสั้นๆค่ะทิ้งท้ายสำหรับกรอบของการเคลื่อนไหวของราคาทองคำวันนี้เป็นยังไงคะค่ะสำหรับกรอบในวันนี้นะคะด้านบนของราคาทองคำอยู่ที่ 1,745 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์แล้วก็แนวรับอยู่ที่ 1,715 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ในสัปดาห์ในวันนี้นะคะค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณทิพามากนะคะที่ให้เกียรติกับรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะค่ะติดตามเรื่องของทิศทางการลงทุนในทองคำไปแล้วนะคะส่วน